สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยการติดตั้ง VSP กันนะครับผมนายธนพงศ์สถาพรครับผมนายธนวัฒน์ป้องหมูนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับว่า VSP เนี่ยมันมาช่วยในการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างไรครับเราไปรับชมวิดีโอกันเลยครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตามบ้านเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นะครับที่จะใช้ควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆนะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะหมายถึงเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลนะครับจากรูปนะครับท่านจะเห็นว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของพลังงานกลนะครับซึ่งพลังงานที่เราป้อนเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือไฟฟ้าแบบ1เฟสแล้วก็กระแสไฟฟ้าแบบ3เฟสนะครับซึ่งกระแสไฟฟ้าแบบ1เฟสเนี่ยจะคิดได้จากสมการ I คูณ V หรือกระแสคูณโวลต์นะครับและไฟฟ้าแบบ3เฟสเนี่ยจะหาได้จากสมการรูท3 I V cos θ นะครับและพลังงานที่ออกมาเป็นพลังงานกลเนี่ยจะสามารถคิดได้จากสมการ2 pi t n นะครับ n ก็คือรอบ t ก็คือ torque นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานของมอเตอร์โดยใช้ VSD เข้ามาควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับ VSD หรือเรียกกันทั่วไปว่า inverter นะครับเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเพื่อควบคุมอุปกรณ์ทางกลเช่นมอเตอร์นะครับโดย VSD เนี่ยจะมีเอาท์พุตออกมาเป็นความถี่นะครับความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความถี่ไฟทั่วไปนะครับจะอยู่ที่50รอบต่อวินาที50เฮิรตซ์นะครับทีนี้ตัวเจ้า VSD เนี่ยจะทำการควบคุมที่ตัวความถี่นะครับแล้วความถี่เนี่ยส่งผลต่อความเร็วรอบมอเตอร์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูบนกระดานนี้กันเลยนะครับจากสมการตัวนี้นะครับสปีดเท่ากับ120 F หารด้วย NP นะครับซึ่ง N นี่ก็คือสปีดหรือว่าความเร็วรอบของมอเตอร์นั่นเองครับf นี่ก็คือ frequency หรือว่าความถี่สัญญาณไฟฟ้าครับ np นะครับก็คือจำนวนโพลหรือว่าจำนวนขั้วแม่เหล็กในมอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยจะมีขั้วแม่เหล็กอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือขั้วแม่เหล็กแบบว่า2ขั้วนะครับหรือว่า2โพลนะครับจะมีขั้วแม่เหล็กที่เป็นขั้วบวกหรือขั้ว s นะครับและขั้วลบนะครับหรือขั้ว n นะครับกับมอเตอร์แบบ4โพลนะครับก็จะมีขั้วแม่เหล็กอยู่4ขั้วนะครับโดยมีS 2ขั้วและ N 2ขั้วนะครับทีนี้เนี่ยความเร็วรอบนะครับจะสัมพันธ์กับ120คูณด้วยความถี่แล้วก็หารด้วยจำนวนโพลนะครับโดยที่มอเตอร์2โพลปกตินะครับความเร็วรอบเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน 3,000 รอบนะครับและมอเตอร์4โพลนะครับโดยทั่วไปจะไม่เกิน 1,500 รอบนะครับผมและเมื่อความเร็วรอบของมอเตอร์ลดลงนะครับจะส่งผลให้การใช้กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์นั้นลดลงด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันเลยนะครับว่าเมื่อเราปรับลดความถี่ซึ่งทำให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ลดลงแล้วนั้นกำลังไฟฟ้าจะลดลงจริงหรือไม่ครับ
ราได้นำข้อมูลมาใส่ตารางนะครับผมที่ความถี่50เฮิรตซ์นะครับความเร็วรอบมอเตอร์จะอยู่ที่2880รอบต่อนาทีนะครับแรงดันไฟฟ้าวัดได้230โวลต์นะครับกระแสไฟฟ้าวัดได้ 1.6 แอมป์นะครับคิดเป็นกำลังงานไฟฟ้า368วัตต์นะครับที่ความถี่40เฮิรตซ์นะครับความเร็วรอบมอเตอร์อยู่ที่2260รอบต่อนาทีนะครับวัดกระแสได้1แอมป์นะครับคิดเป็นกำลังงานไฟฟ้า230วัตต์ครับที่ความถี่30เฮิรตซ์นะครับความเร็วรอบอยู่ที่1680รอบต่อนาทีนะครับวัดกระแสได้ 0.7 แอมป์นะครับคิดเป็นกำลังงานไฟฟ้า161วัตต์นะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อความถี่ลดลงนะครับความเร็วรอบจะลดลงตามไปด้วยนะครับและเมื่อความเร็วรอบลดลงนะครับจะส่งผลให้กำลังงานไฟฟ้านะครับลดลงไปด้วยครับครับการที่เราจะรู้ว่ามอเตอร์ของเราควรลดความเร็วรอบไปอยู่ที่เท่าใดและจะประหยัดพลังงานเท่าไหร่นะครับควรดูที่โหลดเป็นสำคัญนะครับเช่นถ้าโหลดของเรานะครับเป็นความดันนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเคสของความดันที่เราต้องการตัวที่2เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเราถึงจะรู้ว่าความเร็วรอบที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนลงมานะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเลยเอาความเร็วรอบตอนแรกนะครับคูณด้วยอัตราส่วนระหว่างความเร็วรอบที่2ส่วนด้วยความเร็วรอบที่1นะครับผมถ้าสมมุติว่าโหลดของเรานะครับเป็นอัตราการไหลนะครับเราก็จะหาความเร็วรอบที่2ที่เราควรจะเปลี่ยนมาเป็นความเร็วรอบตัวนั้นนะครับก็คือ N2 นะครับได้จากสมการตัวนี้นะครับผมความเร็วรอบของเราลดลงไปแล้วนะครับเราจะมาดูว่ากำลังงานของเราเนี่ยลดลงไปเหลือเท่าไหร่นะครับผมโดยกำลังงานที่ลดลงไปเหลือเท่าไหร่นั้นก็คือ P2 นะครับผมทีนี้สมมติว่าความเร็วรอบที่1นะครับความเร็วรอบตอนที่ใช้งานอยู่ปกติเนี่ยอยู่ที่ 3,000 รอบนะครับแล้วความเร็วรอบที่เราลดลงมาเนี่ยเราลดความเร็วรอบลงมาครึ่งนึงให้เหลือ1,500รอบต่อนาทีนะครับ3,000 ส่วน 1,500 เนี่ยคืออัตราส่วนระหว่างความเร็วรอบเดิมและความเร็วรอบใหม่นะครับได้เท่ากับ2ใช่ไหมครับ2ยกกำลัง3เนี่ยได้เท่ากับ8ฉะนั้น P1 ส่วน P2 เนี่ยเท่ากับ8 P2 จะเท่ากับ P1 ส่วน8นั่นหมายความว่ากำลังงานที่เราใช้เมื่อเราเปลี่ยนความเร็วรอบลงมาครึ่งนึงนะครับจะประหยัดพลังงานมากกว่าตอนแรกถึง8เท่านั่นเองครับง่ายๆนะครับยิ่งเราลดความเร็วรอบได้มากเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งประหยัดพลังงานมากขึ้นเท่านั้นนะครับผม